Sathu Palamaja Lokati Pati Sahampati Katanchali Anti Warang Ayajata Santita Satta Parachakachatika Thesetu Thammang Anukampimang Pachang. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนานยัตระโพชฌาตปัสสะนานยัตริ ทริยนานยตรินทริยะสังวราณานยตระสัพพสักขาโสถิงปัสสามิปานินันตีตีณโอกาสบัดนี้ไปเป็นเวลาฟังธรรมจากได้น้อมนำธรรมะคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา ถึงองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องบำรุงสติปัญญาเพื่อเป็นแนวทางในการเดินดำเนินชีวิตของตนให้ประสบแต่ความสุขความเจริญประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พูนผลในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติในที่สุด ธรรมิกถาที่ได้กล่าวนำเป็นนิเขปบทในเบื้องต้นนั้นมีใจความว่าเราตถาคตมิไม่มองไม่เห็นสิ่งอื่นใดที่จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญนอกจาก ปัญญาความเพียรความสังวรอินทรีย์และความปล่อยวางดังจะได้มีอรรถาธิบายขยายความเป็นลำดับไปทุกคนที่เกิดมานะแม้แต่สัตว์อื่นนะทั้งมูทุก ทุกรูปทุกนามต่างก็ปรารถนาความสุขความเจริญมีสิริสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลประสบความสำเร็จสมความมุ่งมาดปรารถนาทั้งในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติตลอดจนนิพพานสมบัติแต่ความปรารถนาเหล่านั้นของสัตว์ทั้งหลายจะประสบความสำเร็จหรือไม่มากน้อยประการใดนะ มีเหตุและมีปัจจัยนะเกื้อหนุนค้ำจุนนะซึ่งองค์พระบรมศาสดาชี้แจงขยายความนะในรายละเอียดนะถ้าหากผู้ที่ยังไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจนะและประพฤติปฏิบัติให้ถึงนะให้ถูกต้องนะ ก็ย่อมที่จะพลาดนะจากความมุ่งหวังนะในสิ่งที่ปรารถนาเหล่านั้นนะสิ่งที่พระองค์ทรงแจกแจงไว้นะให้เป็นเครื่องดำเนินชีวิตนะเพื่อเป็นเครื่องค้ำจุนหนุนชีวิตนะให้ประสบความสำเร็จสมทั้งความมุ่งหวังนั้นนะมีประการแรกนะคือปัญญา ปัญญาในคำความหมายในทางพุทธศาสนานั้นคือความรู้แจ้งนะแต่ในทางโลกหรือก็ในทางระดับปุถุชนคนธรรมดาเราพากันเข้าใจหรือเข้าถึงเพียงระดับความรู้ความจำ
คือความจำได้หมายรู้ด้วยมันสมองด้วยความรู้สึกนึกคิดก็จำได้เรื่องนั้นเรื่องนี้ครูบาอาจารย์สั่งสอนคนนั้นบอกคนนี้อธิบายก็จำได้แต่ใจความรู้แจ้งนั้นเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในดวงจิตดวงใจถ้าหาก ความรู้นี้ยังไม่เข้าถึงขั้นรู้แจ้งนะไม่ใช่รู้แจ้งถึงบรรลุนิพพานนะรู้แจ้งคือรู้แจ้งในใจสิ่งนี้ดีสิ่งนี้เป็นมีคุณสิ่งนี้มีประโยชน์สิ่งนี้ไม่ดีนะสิ่งนี้เป็นโทษนะถ้าหากยังไม่ถ้าหากอยู่ในระดับแค่รู้จำรู้จักก็ปล่อยวางไม่ได้ละเลิกไม่ได้ในที่สุดก็ ไม่ประสบความสุขก็หวังลมๆแรงๆอธิษฐานขอนั่นขอนี่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออำนาจภายนอกให้เข้ามาช่วยดลบันดาลให้เป็นไปตัวปัญญาเป็นข้อแรกที่พุทธเจ้าได้กล่าวไว้ว่าความสุขทั้งหลายเรามิมองเห็นเลยที่จะได้จากที่อื่นข้อที่หนึ่งคือปัญญาแล้วเราจะทำปัญญา ให้เกิดขึ้นให้เข้มแข็งแกร่งกล้าได้อย่างไรปัญญาขั้นพื้นฐานสำหรับปุถุชนคนทั่วไปที่ยังดำเนินวิถีชีวิตครองบ้านครองเรือนเริ่มตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กเป็นหนุ่มเป็นสาวจนกว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะมีพฤติภาวะพอที่จะรู้ธรรมะขั้นสูงจะปฏิบัติเอาหลุดเอาพ้นมันต้องค่อยเป็นค่อยไป ที่จะเริ่มต้นเริ่มแรกเริ่มต้นของชีวิตความจริงหรือธรรมชาติที่เราต้องที่ควรจะรู้รู้แจ้งในใจให้แจ่มชัดเพื่อที่จะได้ละเว้นในสิ่งควรเว้นเพื่อที่จะได้ประกอบหรือประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติมีอะไรบ้างชีวิตเกิดมาเป็นตัวตนคนสัตว์ ที่เรารู้กันอยู่ประกอบไปด้วยรูปกับนามรูปเป็นเครื่องกายร่างกายสังขารประกอบไปด้วยธาตุสี่จำแนกแยกแยะเป็นอวัยวะต่างๆได้32ประการส่วนใหญ่เราจะบำรุงรักษาฟูมฟักทะนุถนอมป้อนอาหารหาสิ่งมาอำนวย ความสะดวกสบายให้กับกายและเป็นส่วนใหญ่ในชีวิตนั้นไม่ได้มีแต่ร่างกายสิ่งหนึ่งที่มีอยู่คู่กับร่างกายก็คือจิตใจที่เรียกว่าน้ำจับต้องไม่ได้แต่มีอยู่สิ่งที่มีชีวิตก็มีทั้งรูปทั้งน้ำในระหว่างรูปและนามนั้นในคำสั่งสอนทางพุทธศาสนากล่าวไว้ว่า รูปหรือร่างกายเนี่ยนะเป็นแค่บ่าวรับใช้ส่วนใจที่เป็นนามธรรมเนี่ยเป็นใหญ่กว่ามีอำนาจเหนือร่างกายร่างกายแสดงกริยาอาการกระทำสิ่งใดก็แล้วแต่ล้วนแต่ได้รับคำสั่งมาจากจิตจากใจข้างในเป็นเบื้องต้นจึงมีคำพูดว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าว ทีนี้เมื่อเรามีชีวิตอยู่นั้นเราไม่ได้พิจารณาให้แจ่มชัดลึกลงไปแล้วก็บำรุงเลี้ยงพัฒนาฝึกหัดจิตของเราให้มีการศึกษาทางร่างกายเรานั้นมีโรงเรียนป.4 ป.6 ป.ม.3 ม.6 ก็ว่าไปเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแต่เราไม่มีสถาบันการศึกษา ที่จะฝึกหัดขัดเกลาอบรมสั่งสอนยกระดับจิตให้สูงขึ้นเป็นชั้นเหมือนก็มีโรงเรียนทางร่างกายเราไม่มีมีวัดวาอารามก็มีเยอะแยะในประเทศไทยมีตั้ง30,000-40,000 วัดก็จะมีครูบาอาจารย์ที่พัฒนาจิต ยกระดับภูมิจิตภูมิธรรมให้สูงขึ้นมีน้อยมาก
นะมีไม่กี่แห่งเท่าที่เห็นกันอยู่เนี่ยนะที่เมื่อเป็นอย่างนี้นะจิตซึ่งเป็นใหญ่กว่าร่างกายนะเราไม่ได้พัฒนาเมื่อไม่ได้พัฒนาก็ไม่มีความเข้มแข็งแกร่งกล้านะไม่มีความองอาจนะที่จะละเว้นสิ่งที่ควรเว้นนะที่จะลงมือประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติเราก็ดำเนินชีวิตของเราไปนะตามอำเภอใจนะตามความอยากนะไปตามความรู้สึกนึกคิดนะที่กระแสโลกเข้ามาครอบงำนะแล้วในที่สุดเราก็ไม่ประสบความสุขความสำเร็จความเจริญรุ่งเรือง สมดังปรารถนานะพระพุทธเจ้าท่านได้สอนเอาไว้นะข้อแรกนะเรื่องปัญญานั้นต้องฝึกอบรมนะปัญญาทางสมองมีโรงเรียนสอนในปัญญาทางใจนั้นจะทำอย่างไรทำอย่างไรจะให้ใจมันเข้มแข็งแกร่งกล้ารอบรู้รู้ตื่นอยู่รู้ทันนะต่อสิ่งที่มาผัสสะที่เข้ามากระทบนะรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้ปล่อยรู้วางตรงนี้นะในทางโลกไม่ได้มีสถาบันการศึกษาสั่งสอนนะส่วนที่สอนวิชาธรรมะวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมันก็สอนทางสมองให้จำเอาไว้เปิดสอบเอาคะแนนนะแต่ยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งแก่ใจไม่ได้ปลูกฝังให้เป็นนิสัยนะไม่ได้สร้างได้เสริมนะในสถาบันครอบครัวในสภาพสังคมที่รีบเร่งแข่งแย่งแข่งขันดิ้นรนอย่างนี้นะครอบครัวห่างเหินเกิดห่างไม่เกิดความอบอุ่นนะเยาวชนเกิดใหม่ภายหลังก็เล่ร่อนเคว้งคว้างนะก็ไปตามกระแสโลกเรื่อยไปนะต่อไปภายภาคหน้าเยาวชนรุ่นหลังจะก็เติบใหญ่นะคนรุ่นเฒ่ารุ่นแก่นี่ก็ตายไปคนเยาวชนที่จะมาแทนที่นะจะได้มาเป็นผู้นำประเทศจะเป็นรัฐมนตรีอธิบดีเป็นผู้แทนประชาชนนะถ้าจิตใจไม่ได้ฝึกหัดขัดเกลาพัฒนานะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะหาความสุขให้กับตัวเองก็ไม่ได้นะจะเป็นผู้แทนชนหมู่มากจะทำให้ชนหมู่มากได้รับความสุขความเจริญนั้นอย่าไปพึงหวังนะมันเป็นไปไม่ได้แล้วเราจะทำอย่างไรขั้นตอนมันเป็นอย่างไรเราจะได้รู้เพื่อฝึกหัดตัวเองนะไปสั่งสอนฝึกหัดขัดเกลาบอกเล่านะคนใกล้ชิดนะเท่าที่โอกาสจะพึงทำได้นะความรู้เบื้องต้นที่ควรรู้ที่จะสร้างปัญญาหรืออบรมปัญญาให้เกิดขึ้นในจิตในใจนะเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กๆนะให้รู้ว่าชีวิตมีร่างกายกับจิตใจนะเรียกว่ารูปกับนามนะในรูปนามนั้นเนื่องประกอบกันเป็นสิ่งมีชีวิตนะมีขันห้านะเป็นเครื่องอยู่นะมีรูปแล้วก็มีเวทนาความรู้สึกมีสัญญามีสังขารวิญญาณนะสิ่งเหล่านี้ต้องชี้แจงต้องอธิบายนะยกตัวอย่างให้เห็นเด่นชัดนะเยาวชนคนรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่นะให้ประจักษ์แจ้งแก่ใจว่ามันมีอย่างนี้นะมีขันห้านะเป็นเครื่องอยู่นะของรูปกับนามนะในเมื่อมีขันห้าเป็นเครื่องอยู่แล้วนั้นนะมีอายตนะ6นะเป็นเครื่องรับนะผัสสะที่จะเข้ามากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเข้ามากระทบเสร็จเรียบร้อยแล้วผลทุกทีที่ออกมาก็เป็นความรู้สึกหรือเรียกว่าอารมณ์นั่นก็มีอยู่2อย่างเท่านั้นแหละนะถ้าสิ่งใดที่ชอบนะพออกพอใจเป็นอนิจฐารมณ์นะถ้าหากว่าสิ่งใดที่ไม่ชอบนะก็เป็นอิทธารมณ์ถ้าชอบถ้าไม่ชอบก็เป็นอนิจฐารมณ์เมื่อความจริงเป็นอยู่อย่างนี้และเข้าเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนนะแจ่มแจ้งก็เลือกเอาสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์นะเราจะไม่เอาสิ่งที่มันเป็นโทษเราก็ต้องหาทางหลบหลีกหาทางเลี่ยงแต่จะไปบีบคั้นสกัดกั้นไม่ให้มันเข้ามาเลยนะเป็นไปไม่ได้ของมันมีอยู่รอบตัวทั้งความดีความชั่วทั้งเป็นกุศลและอกุศลทั้งเป็น
บุญและเป็นบาปมันก็มีอยู่รอบๆตัวเรานั่นแหละแต่ถ้าเรามีปัญญาน้อยนะปัญญาไม่เท่าทันนะปัญญาที่ไม่ฉับไวก็รู้ไม่ทันรู้ไม่ทันก็ถูกกิเลสเข้าครอบงำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้ประสบโสดถิงกับโสดความสวัสดีสวัสดีความสุขความเจริญนะเพราะปัญญาเราไม่ทันนะปัญญาเราไม่แก่กล้าปัญญาเราไม่รอบรู้เมื่อเราอยู่ในวัยเรียนวัยศึกษาหาความรู้นะหรือเมื่อเราอยู่ในวัยช่วงปลายชีวิตแล้วเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติธรรมนะถ้าเราหวังจะหาความสงบเฉยๆมานั่งสมาธิเข้าวัดเข้าวารับศีลแล้วก็นั่งสมาธิก็ได้ความสงบมันก็ผ่อนปลดเปลื้องนะความทุกข์ร้อนความเหนื่อยยากในภารกิจการงานได้ชั่วขณะหนึ่งนะและเมื่อเรากลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะในชีวิตประจำวันของเรานะแล้วก็กลับไปประสบกับสิ่งชอบใจและไม่ชอบใจนะที่จะทำอย่างไรจะให้จิตใจนะแน่วแน่นิ่งนะไม่หวั่นไหวนะไม่แส่สายนะไปกับผัสสะที่เข้ามากระทบเริ่มต้นก็ต้องรู้สภาพความเป็นจริงให้ชัดเจนแจ่มแจ้งในใจนะเมื่อสิ่งที่ไม่ดีเข้ามากระทบก็รู้สึกเฉยๆนะไม่หวั่นไหวยินดีไม่อยากให้อยากเป็นอยากเข้ามาครอบงำนะเราจะมาหวังว่าจะนั่งสมาธิให้สงบนิ่งกำหนดลมหายใจมันก็สงบอยู่ในขณะที่นั่งนะแต่พอเรากลับออกไปปฏิบัติภารกิจการงานในสภาวะเดิมนะเราไม่ได้ไปนั่งสมาธิทำงานนะส่วนนี้นะมันก็ได้สงบในขณะที่มาวัดมาวามาปฏิบัตินั่งอยู่นะแต่เราไม่ได้นั่งอยู่ตลอดวันเรามีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบนะอีกส่วนหนึ่งนั้นเราก็ไปคิดเราไปคาดหวังว่าสมาธิที่นั่งเนี่ยเราจะช่วยคุ้มครองไปได้ตลอดนะพระพุทธเจ้าท่านยกเอาไว้ในหัวข้อที่ยกเป็นในเขปบทในข้อแรกเลยว่า1ต้องเริ่มต้นที่ปัญญาต้องมีปัญญารอบรู้ความเป็นจริงความเป็นจริงที่เราต้องรู้นั้นนะโลกนี้นะเป็นอนิจจังไม่ใช่โรคนี้แม้แต่จักรวาลเป็นอนิจจังนะเป็นไตรลักษณ์นะเรียกว่าไตรลักษณ์มีสภาวะที่เป็นอนิจจังไม่ได้เที่ยงแท้แน่นอนอะไรร่างกายสังขารเรานะเราดูได้ง่ายๆเกสาโรมาเขนผมขนเล็บฟันหนังเลยที่อยู่กับตัวเราเนี่ยนะก็เห็นชัดนะมันหลุดมันล่วงมันแก่มันเฒ่ามันเหี่ยวมันย่นนะให้มาพิจารณาให้ชัดเจนนะถ้าเราไม่พิจารณาบ่อยๆไม่ได้ดูให้ชัดเจนนะถ้าเราจะได้ท่องแค่จำว่านะเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แต่มันก็จำอยู่ในแค่สมองนะถ้าเราพิจารณานิ่งๆสงบใช้เวลาไข้ครวญไตรตรองนะให้เห็นชัดนะแล้วมันจะละเว้นปล่อยวางได้ทีนี้ทำยังไงจะให้เห็นชัดล่ะธรรมดากำลังจิตกำลังจิตของคนเราเนี้ยกำลังมันไม่เข้มแข็งกำลังมันอ่อนเพราะมันถูกกิเลสโลภะโทสะโมหะทิฏฐิมานะตัณหาราคะนะความคับแค้นขุ่นเคืองง่วงเหงาหาวนอนอะไรก็สุดแล้วแต่นะก็มาครอบงำอยู่จิตเรานั้นก็เปรียบเสมือนกับน้ำในแม่น้ำเนี่ยที่ไหลมาเนี่ยมันก็เอาขี้โคลนขี้ต้มอะไรก็ไหลมาหมดว่าขุ่นถ้าเราจะเอาน้ำไปใช้ประโยชน์นะหรือทำน้ำให้มันใสทำไงเอาภาชนะไปตักมาตั้งวางไว้อย่าไปเขย่าไปกวนอย่าไปคนมันให้มันนิ่งอยู่สัก2วัน3วันมันก็ตกตะกอนน้ำก็จะใสนะน้ำใสมันเป็นยังไงล่ะถ้าเราเอาแก้วน้ำนะถ้าน้ำขุ่นๆมาเนี่ยเรามองจากฝากหนึ่งของแก้วน้ำไปทะลุอีกฝากฝากหนึ่งของแก้วน้ำก็จะเห็นไม่ชัดหรือชัดไม่ชัดเจนนะเพราะมันขุ่น
แต่ถ้าน้ํามันตกตะกอนใสแล้วเนี่ยก็จะมองเห็นทะลุโปร่งไปอีกฟากหนึ่งได้ค่อนข้างชัดเจนขึ้นนี่ธรรมชาติของจิตก็เป็นเช่นนั้นในแต่ละวันนั้นอินทรียตนะหกเราตาหูจมูกลิ้นกายใจรับผัสสะเข้ามานะถ้าเรารู้ไม่เท่าไม่ทันก็เอามาเก็บไว้ก็คุณคลักนะวิ่งวุ่นอยู่ในจิตในใจนะทำให้จิตใจเรานั้นอ่อนกําลังนะ จะเห็นจะพิจารณาอะไรก็ไม่เห็นชัดนะหรือจะเปรียบเทียบนะกับแสงแดดนะแสงแดดที่ส่องมากระทบพื้นดินเหล่านั้นเนี่ยมันก็มีสว่างความสว่างอยู่ในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าหากว่าเราจะให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเนี่ย เราเอาเลนส์ไปกรองไปรองรับแสงนะแล้วก็จัดหาระยะนะที่แสงมันตกกระทบนะถ้ามันได้จุดที่พอดีนะความเข้มข้นมันจะเพิ่มขึ้นนะหรือเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งนะสายตาเราเนี่ยถ้าจะมองเห็นมองดูของเล็กๆนะก็อาจจะเห็นได้ไม่ชัดถ้าเรามีอุปกรณ์นะมีแว่นขยายมาช่วยนะก็จะมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น นี่ย้อนกลับมาเปรียบเทียบกับจิตใจเราเนี่ยนะถ้าใจเราธรรมดาเป็นปกติทั่วๆไปนั้นเนี่ยนะก็คิดอะไรได้เท่าที่มันจะคิดได้นะหรือจะให้มันสงบนิ่งตั้งมั่นก็มีช่วงระยะเวลาสงบอยู่ไม่เท่ากันหรอกแต่ละคน บางคนก็นั่งสงบนิ่งได้นานมีสมาธิยาวบางคนก็มีสมาธิได้หนักแน่นแล้วก็ยาวนานนะ บางคนก็ไปเดี๋ยวประเดานะช่วงพีเรียดนะสมาธิสั้นๆ5 นาที 10 นาทีก็ไปแล้วจับไม่อยู่นะทีนี้ถ้าเรามาฝึกนะให้จิตนี่มีกำลังเข้มแข็งแกร่งกล้าเพิ่มขึ้นนะทำอย่างไรคำสอนในทางพุทธศาสนานะความจริงคำสอนนี้ก็มีมานานก่อนที่พุทธเจ้า นะในฤาษีชีไพรในอินเดียตั้งแต่โบราณโบราณเนี่ยนะก็มีการฝึกทำสมาธินะทำจิตให้สงบนิ่งนะเข้าได้ฌานสมาบัตินะแม้แต่พระอาจารย์ของพุทธเจ้านะอาจารย์ยุคแรกๆที่พุทธเจ้าไปศึกษาด้วยนะก็ได้ถึงฌาน8นั่นนะฉะนั้นของเรานี้มีมานานเนแล้วของมีคู่กับโลกนะเป็นความรู้นะเป็นความรู้ที่ควรรู้ ว่าจิตเรานั้นนะเมื่อฝึกดีแล้วนะสามารถที่จะรวมจิตนะให้เกิดความเข้มข้นเหมือนกับเรารวมแสงสว่างจากแสงแดดเนี่ยให้มันเพิ่มความเข้มข้นนะก็จะเกิดความร้อนนะเผากระดาษเผาฟางอะไรที่เราเอาไปส่องให้ลุกไหม้ได้นะถ้าเราทำจิตให้เข้มแข็งขนาดนี้นะเป็นสมาธิสงบนิ่งมีกำลังแล้วก็ความ สงบเมื่อตั้งมั่นดีแล้วกําลังของจิตนี่จะมีมากขึ้นนะจะทําให้มีความว่องไวในการที่จะรู้นะจะรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้นะสิ่งที่มากระทบนะแต่ก่อนที่จะรู้นั้นก็ต้องมีความรู้พื้นฐานนะพื้นฐานว่าโลกเหล่านี้เป็นมีสภาวะนะเป็นไตรลักษณ์นะประกอบข้อแรกก็คือมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นอนิจจัง นะบางทีเราก็มองดูไม่เห็นนะมองดูว่าร่างกายเราก็คงจะเห็นชัดมันใกล้ตัวนะฟันฟางหักเห็นคนแก่คนเฒ่าผมงอกผมขาวนะผิวหนังเหี่ยวย่นหย่อนยานก็จะมองเห็นชัดมันก็ยังคล่องใจว่าเอ๊ะเราเห็นภูเขาเรากาที่มันตั้งอยู่บนนั่นเราไม่เห็นมันอยู่ยงคงกระพันเป็นร้อยพันปีเป็นพันปีหมื่นปีก็ไม่เห็นมันเปลี่ยนแปลงอะไรถ้าเราพิจารณาด้วย จิตที่สงบนิ่งแล้วก็มีกําลังเข้มแข็งก็จะพิจารณาดูนะได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมถามผู้รู้ครูบาอาจารย์อธิบายก็จะรู้ว่าภูเขานะที่มันเข้มแข็งเป็นศิลาแท่งทั้งก้อนนั่นนะเมื่อมีแสงแดดมาส่องก็ได้รับความร้อนมีการขยายตัวตกเย็นมาแสงแดดผ่านไปมีลมเย็นกระทบมีฝนฟ้าตกลงมา ก็มีการยืดตัวมีหดตัวก็มีรอยแตกรอยเล่าลอยบินนะเพียงแต่ว่าช่วงระยะเวลามันมองไม่เห็นในสั้นๆเราไปดูเมื่อเช้าเย็นกลับมาก็มันเหมือนเดิมนะแต่ถ้าเราดูในระยะยาวนะ100 ปี 1,000 ปี 10,000 ปี 100,000 ปีก็จะพบว่า
มันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นฉะนั้นเมื่อความรู้อย่างเนี้ยเป็นความรู้ที่เป็นส่วนที่มันเป็นสัญญาที่จะความรู้ทางสมองก็ต้องมีพื้นฐานไว้ด้วยนะพอเวลามาปฏิบัติธรรมแล้วจะเข้าใจดีขึ้นนะว่าโอ้โลกทั้งโลกนี้นะก็มีแต่ความเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรแน่นอนเห็นแผ่นดินไหวนะก็รู้ได้ชัดเจนโอ้ในโลกเรานี้มันบดอัดแรงดันมหาศาลพร้อมที่จะระเบิดได้ตลอดเวลาสรรพสิ่งทั้งหลายแม้แต่โลกเราที่เราอยู่อาศัยนี้นะถึงเวลานะจุดหนึ่งนะแรงอัดมันระเบิดมาเต็มที่โลกก็จะแตกสลายป่นเป็นผุยผงกลายเป็นเศษธุลีล่องลอยไปในจักรวาลดาวดวงอื่นที่มีแรงอำนาจดึงดูดมากกว่าก็ดูดออกไปนะโลกเราก็สูญสลายหายไปเกิดไปเป็นดาวดวงใหม่อะไรเมื่อเห็นชัดอย่างนี้แล้วเนี่ยความเห็นชัดในประจักษ์แจ้งในจิตในใจอย่างเนี้ยแล้วพอเรามาพัฒนาจิตฝึกหัดพัฒนาทำสมาธิกรรมฐานว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงมันตั้งอยู่ได้ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในที่สุดมันก็สลายไปหมดสิ้นไม่มีอะไรเหลืออยู่บังคับอะไรมันก็ไม่ได้นะก็เป็นทุกขังเป็นอนิจจังเป็นอนัตตานะบางทีก็ยังสงสัยว่าอ้าวมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนมันแปลงแล้วเห็นมันทุกข์ตรงไหนเราจะพบว่าสิ่งของที่ดำรงสภาพอยู่แม้แต่ร่างกายสังขารที่เรานั่งอยู่เนี่ยอาคารสรารังที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันยังคงรูปอยู่ได้นั้นเพราะแรงกระทํานะแรงดึงดูดมันยังคงอยู่นะถ้าเรามือจับมือเอามือนิ้วเราไปจับแขนเราก็ลองดึงดูก็จะเห็นว่ามันไม่หลุดไม่ลุ่ยอะไรแต่ถ้าลองตายแล้วสักเดือนนึงทีคนตายแล้วเดือนนอนอยู่ในโรงแล้วเอามือไปจับดูจับเนื้อที่แขนแล้วก็ดึงดูทีหลุดลุ่ยหลุดนะแรงเกาะยึดไม่มีนะฉะนั้นสิ่งที่ยังมีชีวิตอยู่สรรพสิ่งทั้งหลายที่ยังคงสภาพอยู่มีแรงกระทําอยู่แรงที่กระทําอยู่อย่างเนี้ยนะทําอยู่ทุกขณะจิตทุกเวลาทุกนาทีต้องใช้แรงกระทําอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าทุกขระนะทุกเวลาทุกนาทีต้องมีแรงกระทําถ้ามันหมดแรงกระทํามันก็ไม่เกาะตัวนะไม่คงสภาพนะทุกอย่างเนี้ยบางทีเรามองไม่เห็นแล้วไม่เข้าใจนะก็ทุกข์ก็นึกว่าเราต้องเสียเข้าเสียของแล้วก็มานั่งร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียดายนะฉะนั้นฉันอยู่สบายดีบ้านมีพัดลมมีตู้เย็นเครื่องปรับอากาศก็ไม่เห็นมาทุกข์ตรงไหนนะฉะนั้นก็มองไม่เห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งนะก็ได้แต่ท่องจําในหนังสือตำรับตำรามาว่าโลกนี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาใจจริงๆแล้วมันทุกตรงไหนฉันก็อยู่สบายดีเงินทองก็มีใช้นะเมื่อไม่เห็นชัดอย่างเนี้ยนะก็ไม่รู้จะวางตรงไหนที่เขาให้ละให้วางให้ปล่อยให้ปลดเปลื้องให้ละให้วางนะก็ไม่รู้จะวางอะไรนะฉะนั้นความเรื่องปัญญานะความรู้พื้นฐานนะความจริงของชีวิตนะความรู้เบื้องต้นต้องรู้ไว้นะแล้วเวลาเรามาทำสมาธิภาวนาเมื่อจิตใจสงบมีกำลังมากขึ้นก็จะเห็นชัดขึ้นเมื่อเห็นชัดขึ้นในจิตในใจแล้วเนี่ยมันจะปล่อยวางได้เปรียบเสมือนคนไปเจอของชนิดหนึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะก็เอามือไปจับแล้วก็มาดมโอ้มันเหม็นวายวันหลังมันไม่จี้อีกหรอกวันหลังเห็นของนั้นปุ๊บมันก็จะไม่เอามือไปจิ้มไปจี้หรือไปจับนะความรู้อย่างเนี้ยเมื่อรู้แจ่มแจ้งนะชัดเจนนะเข้าจิตเข้าใจนะเรียกว่ารู้แจ้งอย่างเนี้ยมันถึงจะละเว้นปล่อยวางได้นะเมื่อปล่อยวางได้นะแล้วก็รู้ทันเสมอเมื่อเห็นของอย่างนี้มาก็จะหลีกพ้นนะไม่น้อมนำเอาเข้ามานะประพฤติปฏิบัติไม่เข้าไปเกลือกกลั้วไม่เข้าไปแตะต้องนะเราก็จะอยู่ได้นะในโลกนี้นะสามารถที่จะเลือกปฏิบัติเลือกประพฤติปฏิบัติตนนะเอาแต่สิ่งที่ดีๆนะรีกห่างพ้นนะจากสิ่งที่มันเป็นบาปเป็นอกุศลนะปัญญาในข้อนี้นะความรู้พื้นฐานที่ควรจะมีที่ควรฝึกหัดพัฒนานะควรเข้าใจนะโดยเฉพาะเรื่องของการทำสมาธิภาวนานะอุปมาได้อย่างกับ
น้ำที่เราเอามาตั้งไว้นิ่งๆหลายๆวันจนกระทั่งมันตกตะกอนน้ำก็จะใสสะอาดจิตใจคนเมื่อเราสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจไว้นะประคองไว้ให้มันนิ่งๆนานๆนะกิเลสมันตกตะกอนมันก็จะรวมตัวนะเข้มแข็งแกร่งกล้าใสสะอาด นะคุณสมบัติของจิตที่สะอาดนั้นเนี่ยจะว่องไวรู้เท่าทันนะรู้เหตุรู้ผลนะรู้ดีรู้ชั่วนะซึ่งก็จะสืบเนื่องมาจากความรู้จากสัญญาที่เราได้จดได้จำได้ล่ำได้เรียนมานะจะได้ล่ำได้เรียนมาทีนี้เมื่อจิตมันสงบนิ่งตั้งมั่นนะ วางจากโลภะโทสะโมหะกิเลสเศร้าหมองทั้งหลายนะสิ่งที่มันมีประจําจิตนะเป็นธรรมชาตินะที่มันมีอยู่แล้วนะมีอยู่ในจิตมนุษย์ทุกคนนะเมื่อกิเลสมันตกตะกอนแล้วนะจิตล้วนๆเนี่ยมันเป็นธาตุรู้นะสามารถที่จะรู้นะรู้อะไรก็ได้นะเมื่อเรารวมให้ดีๆแล้ว นะสิ่งที่มันมีอยู่นะสิ่งสกปรกตกตะกอนแล้วธรรมชาติของจิตที่มีอยู่ข้างในนั้นก็จะปรากฏเด่นชัดขึ้นมาสิ่งที่ปรากฏเด่นชัดขึ้นมานะในความในมนุษย์นั้นคือสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวอันนี้เป็นธรรมประจำมนุษย์นะในส่วนที่เป็นสัตว์เดรัจฉานต่ำกว่ามนุษย์ภพภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์ลงไปนั้นนะ สติสัมปชัญญะไม่มีมีแต่สัญชาตญาณนะมันไปทำมาหากินได้นะมันก็แล้วแต่มันนะใครไหนแข็งแรงกว่าก็ล่าสัตว์ล่าหาอาหารได้นะมันจะมีคาบเอามาเผื่อแผ่ลูกบ้างนะเป็นสัญชาตญาณเฉยๆนะส่วนมนุษย์เหล่านั้นสติระลึกได้นะว่ามันถูกผิดชั่วดีจะไปหาเอาที่ไหนนะเอาได้โดยถูกทำนองครองธรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่น สัพพัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเราจะกระทำลงไปนั้นได้ประโยชน์นะไม่มีโทษเจือปนอะไรพวกนี้สติสัมปชัญญะนี่เป็นคุณธรรมสำหรับมนุษย์นะเรียกว่ามนุษยธรรมนะมันจะปรากฏขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสิ่งที่มันสกปรกกระตกตะกอนซะก่อนนะหรือตกตะกอนไม่มากน้อยก็คล้ายๆมันเบาบางตะกอนมันเบาบาง สิ่งที่เป็นคุณธรรมนี้ก็จะปรากฏเด่นชัดขึ้นมาถ้าตะกอนหมดเมื่อไรสติสัมปชัญญะก็บริบูรณ์นะหรือถ้าสติสัมปชัญญะบริสุทธิ์บริบูรณ์ตั้งมั่นไม่เผลอเลยกิเลสมันก็ปรากฏขึ้นไม่ได้แต่มันก็มีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีนะก็แต่มันไม่ปรากฏขึ้นมาได้นะทีนี้เมื่อเราทำต่อไปเรื่อยๆนะเมื่อสำรวมระวังมากๆเข้านะคม จิตสงบนิ่งมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นนะสิ่งที่มันเป็นคุณธรรมประจำจิตประจำใจนะในมนุษย์ผู้เจริญแล้วนะข้อต่อมาหิริโอตัปปะนะเป็นกัลยาณธรรมนะมนุษย์เมื่ออยู่ร่วมกันได้สองคนขึ้นไปนะหลายๆคนหมู่มากมารวมกันนั้นนะจะต้องไม่เบียดเบียนกันใดๆสังคมร่มเย็นเป็นสุขนะมีความสุขความเจริญนั้น นะจะต้องมีความระอายนะถ้าเราจะไปทำเพื่อประโยชน์ของตนเองแล้วไปเบียดเบียนประโยชน์ของคนอื่นอย่างนี้นะมันจะเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นได้ในจิตในใจนั้นนะต้องจิตที่มีกำลังเข้มแข็งขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะสงบนิ่งตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อกิเลสรบกวนเหล่านั้นสิ่งสกปรกเหล่านั้น คุณธรรมเหล่านี้ก็จะปรากฏเด่นชัดขึ้นมามีหิริละอายต่อความชั่วโอตปะกลัวบาปกลัวกรรมนะถ้าจะไปสอนในโรงเรียนก็ได้นักเรียนก็เรียนได้ทุกคนนั่นแหละหิริความละอายต่อละอายต่อชั่วกลัวต่อบาปต่อกรรมนะเขียนเสร็จเรียบร้อยก็ได้คะแนนนะได้รับปริญญาได้รับกระดาษแล้วมันได้ประโยชน์อะไรแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นในจิตในใจแล้วเอาไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต พวกนี้จะเกิดขึ้นนะจากการที่ฝึกหัดพัฒนาจิตนะข่มระงับกิเลสนะประคองจิตให้ตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นขึ้นไปจนอีกระดับหนึ่งคุณธรรมที่มันมีอยู่แล้วนะสามารถที่จะพัฒนาขึ้นไปได้นะขันติโสรัจจะ
ความอดทนอดกลั้นอดทนต่อความเหนื่อยยากนะอดทนต่อความคับแค้นใจอดทนต่อสิ่งเย้ายวนนะอดทนอดกลั้นได้สงบเสงี่ยมโสระจะสงบเสงี่ยมเจียมตัวเจียมใจรู้ว่าเรามีฐานะเท่านี้มีรายได้แค่นี้มีทุนร้อนแค่นี้นะเราควรจะทำอะไรได้นะที่มันสมกับฐานะฐานานุรูปของเราไม่ได้เกินกำลังเนี่ยคุณธรรมอย่างนี้ก็จะสูงขึ้นนะเป็นเทวธรรมนะขันติโสระจะนะถ้าใครทำได้นะถ้าเราพัฒนาต่อไปอีกนะจิตใจนะมีกำลังเข้มแข็งแกร่งกล้านะปล่อยวางจากกิเลสตัณหาอาสวะไปได้มากขึ้นอีกนะพรหมธรรมนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็จะปรากฏขึ้นมาในจิตในใจนะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะเกิดขึ้นได้จากการฝึกหัดพัฒนาทั้งจิตนะทำจิตเป็นสมาธินะประกอบกับศึกษาหาความรู้นะทางสัญญาทางสมองเพิ่มเติมนะและเมื่อปฏิบัติจิตภาวนาได้รับความสงบจนถึงขนาดนั้นนะจิตใจจะเห็นแจ่มแจ้งเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนนะในจิตในใจแล้วมันก็จะละเว้นปล่อยวางในสิ่งที่ไม่ดีนะรีข้ามนะในสิ่งที่มันไม่ดีนะถ้าจิตไม่มีกำลังหรือมีกำลังสมาธินะแต่ปัญญาความรอบรู้นะความรอบรู้เราไม่รู้ไม่รอบรู้แล้วก็ไม่รู้รอบคือไม่รู้ลึกซึ้งไม่รู้ละเอียดละออนะไม่รู้ให้มันชัดมันเจนนะนะก็ได้ประโยชน์ไม่ครบถ้วนนะในข้อที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้ว่านะคนที่จะประสบความสุขความเจริญได้นั้นนะเริ่มต้นที่ข้อที่หนึ่งคือปัญญานะข้อที่สองตะปะสาหรือตะปะความเพียรความเพียรในที่นี้นะเพียรพยายามนะฝึกหัดจิตใจของเราข้อที่หนึ่งอย่าเข้าไปนะเกลือกลั้วมัวเมานะเข้าไปคลุกคลีนะกับความ